เราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนนะคะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9สภากาชาติไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายภัยบูรณบุตร จอมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว67พรรษาค่ะโดยนายกสมโมสรโรตารี่วังจันทร์นะคะนางสาวพยาธาราวุฒกล่าวว่าปัจจุบันค่ะผู้ป่วยมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นและมีสำรองไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อจะช่วยเหลือคนไข้วิกฤตให้ปลอดภยัยการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้จึงเป็นการให้ชีวิตแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโย ยชนอย่างมหาศาลเป็นอุปบารมีสูงสุดที่มนุษย์พึงทําได้แล้วก็เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติจังหวัดพิษณุโลกสโมสรโรตารี่6แห่งในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรตลอดจนประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชม สงขาเลือกถนนชลาทัศน์อําเภอเมืองเป็นถนนในโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรตยิเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยจุดเด่นของถนนชลาทัศนะคะก็คือปฏิมากรรมรูปคนนั่งอ่านหนังสืออยู่บริเวณกลางวงเวียนทําให้ถนนสายนี้จะมีกิจกรรมมากมายนะคะทั้งมีการให้ประชาชนเนีทํากิจกรรมรักษาความสะอาดและก็มีการพัฒนาถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงออก ความจงรักภักดีค่ะและมีการน้อมนาแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ความร่วมมือร่วมใจการทําความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ อีกหนึ่งพื้นที่นะคะคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวอำเภอบ้านนาสารจัดโครงการพัฒนาสวนสาธารณะของหมู่บ้านเลคุ้ยกรวดเดิมเนี่ยพื้นที่นี้นะคะเป็นเหมืองแร่ยิบซ้ำร้างค่ะจนชาวบ้านเนี่ยได้มีการพัฒนาเพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําเชื่อมต่อกับคลองลําพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด42ไร่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยายอำเภอบ้านนาสารนะคะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ ดีมากซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการดูแลพัฒนาเหมืองแร่ร้างแห่งนี้วันนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มรายได้ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้กับชาวบ้านด้วยและเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้บริการมาเที่ยวที่นี่แน่นอนนะคะรวมทั้งนายอำเภอและชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจําราชการที่10จํานวน200ต้นและมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ําจืดก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์น้ําต่อไปค่ะ ไปดูกันต่อที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่บ้านทับเกวียนทองอำเภอวัิรบารมีค่ะนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับสมาชิกชมรมจักรยานจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปเยี่ยมผู้สูงอายุและมอบสิ่งของเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอวัิรบารมีซึ่งเป็นนามอำเภอรพระราชทานตามโครงการปั่น,ป,นปั่นน้ําใจค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการทําความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ จอยู่หัวโดยเริ่มปั่นนะคะตั้งแต่บริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้านไปตามถนนในหมู่บ้านพื้นที่4ตําบลของอำเภอวชิรบารมีแล้วก็นําสิ่งของต่างๆที่จําเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ค่าครองชีพด้วยค่ะ